และอยู่ในคลิปนี้เนาะเขาก็จับปึ้บเวิร์กบุ๊กของเขาขึ้นมาเก่าพร้อมทั้งกิมกวนคืนอยู่หน้าที่เสาสามลูกแอนไว้แมนการเบิ่งและก็เขียนไปพร้อมเบิ่งหยังเขาจะเบิ่งตามรูปภาพแล้วมาเขียนใส่เป็นประโยคแบบนี้ให้ถูกต้องเนาะอันนี้สกูเคยพาพวกหลานเรียนมาแล้วสกูจะพาพวกหลานมาทวนคืนอีกคืนหนึ่งไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยในรูปภาพที่หนึ่งกล้องถ่ายรูปหรือว่าภาษาอังกฤษแคเมอร์ลาสกล้องถ่ายรูปสองอันแมนแคเมอร์ลาสเนาะ How many cameras do you have เจ้ามีกล้องถ่ายรูปจักอันเนาะเราก็มานับเบิ่ง one two เลย one two I have two cameras เนาะและเป็นตัวในข้อที่สอง How many pictures do you have How many pictures do you have เจ้ามีรูปภาพจักอันเอาคำมานับเบิ่งเลย one เราก็เขียนใส่ one two เขียน two ใส่ three เขียน three ใส่ four มันมีแล้วเนาะเราก็ต้องเขียนอีกพร้อมว่า I have four pictures I have four pictures ไปต่อกันในข้อที่สามในรูปภาพที่สามของเฮาแมนแมนอย่างในพวกหลานแมนแล้วเนาะแมนดิกดิกมีอยู่เท่าใดเอามาสร้างเป็นประโยคคำถามเลย How many pens do you have How many pens do you have เนาะดิกมีจักรานเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาถามมาตอบพร้อมหวานนะหวานเขาก็นับไปเลย one เขียนใส่ two เนาะ two ก็เขียนใส่ three เขียนใส่ I have three pens I have three pens นั่นเองและมาเบิ่งหัวสุดท้ายก็คือกับโสกับโสที่เขามีนี่มีเท่าใดเขามาสั่งอยู่คำถามพร้อมๆกันเลย How many pencil case How many pencil case do you have? Yeah. How many pencil case do you have? เอามานับเบิ่งเลยเนาะเรียกพร้อมทั้งเขียนใส่ one two three four five five แล้วเป็นวอลลานแล้วก็เขียนพร้อมเลยว่า I have five pencil case I have five pencil case เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าปอยมีกับโสอยู่ห้าอันนั่นเองเนาะนี่ก็คือบททวนคืนที่สครูพาพวกหลานไปทวนคืนไปพร้อมทั้งฝึกอ่านฝึกเขียนให้จื้อจับดีด้วยลูกเด้อเดี๋ยวเวลาสอบเสียงพวกหลานจะได้เก่งจะได้คะแนน10ขึ้นเมื่อบททุกๆคนสครูหวังว่าพวกหลานทุกๆคนจะได้คะแนนดีๆเนาะในการสอบเสียงในครั้งนี้มาฮอดนี้เวลาในการทวนของเฮาก็หมดลงเท่านี้ก่อนแล้วสครูจะพาพวกหลานไปทวนคืนในวิชาใดนั้นให้พวกหลานติดตามไปพร้อมๆกับสครูแต่มาฮอดนี้เวลาในการทวนของเฮาก็หมดลงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเฮาจะเข้ามาเรียนแล้วว่ามาทวนคืนน้ำกันใหม่จะเป็นวิชาใดบทใดให้พวกหลานติดตามไปพร้อมๆกับสครูและอย่าลืมอยู่บ้านตั้งใจเรียนหนังสือรักษาสุขภาพล้างมือก่อนกินข้าวหรือว่ากินขนมทุกๆอย่างเนาะรักษาตัวเองให้ปราศจากโรคโควิด19เด้อพวกหลานอย่าลืมมาออกนอกบ้านต้องใส่ผ้าปิดปากรักษาระยะห่างพกพาเจลสเปรย์เนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาเรียนน้ำกันใหม่ในมื้อหน้าจะเป็นบทใดป้องกันสักครูมาฮอดนี่เวลาในการทอนของเขาก็หมดลงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าเด้อลูกเด้อสบายดีบ๊ายบาย